พลโทชำนาญช้างศาสตร์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมอบหมายให้นางสาวทวินันท์คงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ52ปีสำนักข่าวบ้านเมืองโดยได้มอบกระเช้าผลไม้ให้กับคุณพลทิศพุกพิบูลกรรมการผู้จัดการบ้านเมืองสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและบ้านเมืองถือเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันเสมอมาและมุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระประโยชน์ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ